สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้รายงานท่านผู้ชมเรื่อง5ทัพหลักนะครับที่เข้าไปปิดล้อมทักษิณชินวัตรจุดมุ่งหมายก็คือฟื้นศรัทธากระบวนการยุติธรรมพาทักษิณคุกครับแต่ท่านผู้ชมก็ท้วงมาว่าอาจารย์เวทินอาจารย์ตกหล่นไปคนนึงนะนี่แล้วก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยชื่อของดร.เจตโฮนวันนิกกลายเป็นที่ฮือฮาในกลุ่มคนที่ติดตามข่าวสารสถานการณ์ทางการเมืองนะฮะวันนี้นะครับดร.เจตเป็นคนเดียวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะฮะหัวหมู่ทะลวงฟันที่กล้าพูดเรื่องของทักษิณชินวัตรแบบไม่กลัวไม่เกรงอาจารย์เจตไปพูดที่ PPTV ไปพูดในเวทีคปท.ล่าสุดก็ไปพูดที่ไทยโพสต์ครับวันที่25กุมภาพันธ์ชัดเจนครับเมสเซจของอาจารย์เจตก็คือว่าถ้าหากว่าการจะพาทักษิณกลับบ้านให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของการก้าวข้ามความขัดแย้งลดความขัดแย้งดร.เจตทนวันนิชบอกว่าไม่เห็นด้วยครับแต่มันจะกลายเป็นการก่อความขัดแย้งระรอกใหม่หรือความขัดแย้งรอบใหม่ต่างหากที่สำคัญครับอาจารย์เจตยังบอกด้วยว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่นี้นั้นนะฮะภาพของคุณทักษิณที่ปรากฏตามที่ต่างๆนะฮะเสมือนตอนนี้นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าใครเห็นก็ต้องเอะใจแล้วครับว่านี่คือผู้ป่วยวิกฤตนี่คือผู้ที่ได้รับการพักโทษด้วยเกณฑ์ของคนที่อายุเกิน70ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือแทบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงหรือนะฮะไม่ต้องคุณเจี๊ยบอมรัตน์ล่ะครับหลายคนก็มองแบบเดียวกันสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่นี้นั้นหัวหมู่ทะลวงฟันอย่างดร.เจตบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้นั้นหัวหมู่ทะลวงฟันอย่างดร.เจตบอกว่านี่คือการขัดพระบรมราชโองการครับนี่คือการละเมิดพระราชอำนาจอ้าวเหตุผลคนใดอาจารย์เจตโทนวนิกถึงได้บอกแบบนี้ผมจะมาสรุปลำดับให้ฟังนะครับท่านผู้ชมไปเริ่มต้นกันแบบนี้ก่อนครับนะฮะอันที่หนึ่งทวนอีกทีนะครับว่าการที่ทักษิณกลับมาได้ครับแต่ถ้ากลับมาแล้วเป็นแบบนี้ไอ้ที่บอกกันมาลดความขัดแย้งเขียวบวกแดงเพื่อไปต่อสู้กับส้มอันนี้ไม่จริงครับอาจารย์เจตบอกว่ามันจะก่อความขัดแย้งรอบใหม่ต่างหากนะฮะแกก็ไล่ทวนให้ดูครับว่ากระบวนการทั้งหมดนะครับนะฮะต้องไปดูกันต้องย้อนไปนะครับถึงคนที่ช่วยเรื่องของการถวายฎีกาให้คุณทักษิณก่อนนะฮะคุณทักษิณมีคดีความนะฮะมีการหนีคดีมีเรื่องของข้อหาทุจริตคอร์รัปชันมากมายนะครับในช่วงสมัยที่เป็นรัฐบาลยังมีอำนาจอยู่ครั้งกระโน้นนี่แต่ก็มีกระบวนการในเรื่องของการทำเรื่องช่วยถวายฎีกาให้กับคุณทักษิณนะฮะนี่อาจารย์เจตบอกว่าถ้าความผิดของทักษิณมีหรือไม่ก็มีแต่จะผิดถึงขั้นจำคุก8ปีหรือไม่แล้วก็เคยโดนยึดทรัพย์ไปถึง 40,000 ล้านบาทก็พอทำเนาด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านก็ได้มีพระราชวินิจฉัยหลังจากมีการยื่นถวายฎีกาพระราชทานอภัยลดโทษให้เหลือ1ปี1ปีนั้นหากไม่ต้องการให้ประชาชนรู้สึกเจ็บอกเจ็บใจก็ควรจะเข้าไปอยู่ในเรือนจำจะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างไรเนี่ยก็มีโรงพยาบาลราชทานคอยดูแลอยู่แล้วแต่ที่ปรากฏและเป็นข้อเท็จจริงก็คือไม่ได้เป็นไปแบบนั้นนะฮะทีนี้อาจารย์เจตก็บอกว่าอ่ะไม่ได้เป็นไปแบบนั้นแล้วเป็นไปแบบไหนเราไม่ต้องทวนนะครับท่านผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วตั้งแต่ไปอยู่ในเรือนจำไม่ถึง12ชั่วโมงนะฮะไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจกล้องวงจรปิดเสียกระบวนการต่างๆนะครับนะฮะว่ามาจนถึงเรื่องของการนะครับ6เดือนได้รับการพักโทษเกณฑ์ของการพักโทษมีบอกว่าโอ้โหฉิวเฉียดนะครับนะฮะได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์นิดเดียวนะฮะแต่สุดท้ายออกมาก็มีปรากฏภาพนะครับตั้งแต่วันที่นายฮุนเซนไปพบวันที่ไปที่เชียงใหม่หรือล่าสุดที่มีภาพที่ไปแถวสุขุมวิทบอกว่าไปตัดผมนั่นแหละนะฮะทีนี้อาจารย์เกตบอกว่าเนี่ยคือถ้าไปอยู่ในโรงในเรือนจำหรือไปอยู่ในโรง
พยาบาลราชทัณฑ์ก็จบไม่มีประเด็นอะไรแล้วแต่ที่เป็นอยู่ไม่เป็นแบบนั้นอ้าวอาจารย์เจตก็เลยต้องย้อนกลับไปดูครับเพราะทั้งหมดต้นเรื่องก็คือมีกระบวนการในการนะครับช่วยเรื่องการถวายฎีกาให้กับคุณทักษิณนะฮะคนที่ไปชงเรื่องให้ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยลดโทษประกอบด้วยใครบ้าง 1. พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 2. นายวิษณุเครืองามและก็เชื่อมต่อมาถึงรัฐบาลชุดนี้ครับมีคุณเศรษฐาทวีสินคุณทวีสอดส่องล่วงเลยมาถึงคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคด้วยอ้าวเห็นไหมครับฝากฝั่งการเมืองที่เคยอยู่คนละขั้วกันจะเอาเป็นเอาตายคนหนึ่งเคยไปยึดอำนาจจากน้องสาวของคุณทักษิณทำให้คุณทักษิณต้องระเหตุระเหเร่ร่อนนะฮะออกไปปรากฏว่าอ้าวนะฮะกลับกลายเป็นคนที่ไปร่วมกันนะครับอยู่ในกระบวนการที่อาจารย์เจนบอกว่าช่วยเรื่องของการถวายฎีกานะฮะซึ่งพอดูจากนะครับพระบรมราชองค์การนะในรายละเอียดอาจารย์เจกบอกว่าคุณทักษิณนั้นเนี่ยที่เป็นอยู่นี้นั้นขัดพระบรมราชองค์การครับละเมิดพระราชอำนาจนะฮะเพราะในพระบรมราชองค์การช้าๆนะครับท่านผู้ชมเพราะในพระบรมราชองค์การที่โปรดเกล้าลดโทษให้นั้นเนี่ยต้องรับผิดต้องรับโทษและต้องทำประโยชน์ให้ตนเนี่ยเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองแต่ที่ผ่านมานั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนำไปสู่สิ่งที่ดร.เจตโทนวณิชบอกว่าอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าเย้ยฟ้าท้าดินเย้ยฟ้าก็คือตัวแทนของฟ้าถ้าเราพูดตามหลักของจีนแต่เดิมเนี่ยฮ่องเต้คือตัวแทนของฟ้าพระมหากษัตริย์เป็นตัวแทนของฟ้ายิ่งพูดออกไปก่อนว่าไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยก็คืออันนี้ก็เหมือนกับเย้ยฟ้าเอาไว้ก่อนด้วยซ้ำนะฮะท้าดินก็คือท้าประชาชนทั้งแผ่นดินนะฮะว่าฉันจะทำแบบนี้แล้วจะทำไมท้ายที่สุดอาจารย์เจตก็บอกว่าก็เป็นอย่างที่ผมบอกในแง่ของพระบรมราชโองการขัดพระบรมราชโองการนะครับละเมิดพระราชอำนาจเนี่ยทีนี้ก็มาถึงประเด็นแล้วครับท่านผู้ชมอาจารย์เจตบอกว่าชนชั้นใดตรากฎหมายชนชั้นนั้นใช้กฎหมายก็เพื่อประโยชน์แห่งชนชั้นนั้นนะฮะแล้วชนชั้นใดที่ตรากฎหมายเหล่านี้ขึ้นมาแล้วชนชั้นใดที่ใช้กฎหมายล่ะก็คือพวกนักการเมืองก็ต่างพากันช่วยทักษิณนะฮะซึ่งชัดเจนครับท่านผู้ชมเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นณขณะนี้นั้นนะครับอาจารย์เจตได้ชี้ให้เห็นว่าเรื่องของเรื่องนั้นนะฮะสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเนี่ยสร้างความกระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวงนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์องค์นี้แหละครับและสิ่งที่อาจารย์เจตพูดนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่กล้าออกมาพูดตรงๆฟันธงชัดเจนในเรื่องนี้อ่ะแกบอกแบบนี้เลยครับแกบอกว่าแกเองก็ไม่อยากพูดหรอกทักษิณทำแบบนี้ได้ทั้งหมดเพราะอะไรเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับถ้าไม่มีพระบรมราชโองการอภัยลดโทษก็ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลดโทษนั้นนะครับมาจากอะไรก็คือมาจากกระบวนการนะครับที่ถวายฎีกาแล้วใครเป็นคนทำให้เกิดกระบวนการในการถวายฎีกาขึ้นก็ไล่ทวนมาให้เห็นแล้วตั้งแต่ต้นนะครับนี่อันนี้เนี่ยนะฮะถ้ามองว่ากระบวนการการเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์มีอยู่ในประเทศไทยด้านหนึ่งก็ชัดครับศาลรัฐธรรมนูญชี้มาแล้วว่ามีพรรคการเมืองมีกลุ่มเครือข่ายเคลื่อนไหวล้มล้างเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่เป็นอยู่นี้สิ่งที่คุณทักษิณทำอยู่นี้นั้นเนี่ยนะฮะมันจะต่างกับการเซาะกร่อนบ่อนทำลายตรงไหนเนี่ยนะฮะถ้าคนเขารู้และเขาไล่กันไปตามที่อาจารย์เจตบอกนะครับเนี่ยถ้าชาวบ้านก็คิดแบบนี้นะครับความรู้สึกแน่นอนครับในความรู้สึกของคนทั่วไปที่รับทราบข้อมูลข่าวสารก็คือว่าพระบรมราชโองการนะฮะอภัยลดโทษให้อันนี้ก็ต้องถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงเลยนะนะฮะแต่ขอให้ติดคุกสักปีหนึ่งจริงๆไม่ถึง6เดือนติดจริงๆได้ไหมนี่ปรากฏไม่มีไม่ได้ไปสร้างกระบวนการที่เขาเรียกว่าไปทำให้กระบวนการทางการยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายนะครับเนี่ยไปปู้ยี่ปู้ยำอาจารย์เจตใช้คำแบบนี้เลยนะฮะตรงนั้นถ้าไม่ให้คนชาวบ้านก็คิดว่านี่คือการเซาะกร่อนบ่อนทำลายอีกแบบนึงไม่ให้ประสบนิกรคลานแคลงใจในเรื่องนี้นั้นเนี่ยแล้วจะให้เขาคิดกันแบบไหนนี่แหละครับ
ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะฮะบอกคารวะเลยครับวันนี้ทับหน้านะครับอีกหนึ่งท่านนอกเหนือจาก5ทับที่ผมว่าไปแล้วตอนนี้ก็ในสภาก็มีการอภิปรายของสว.อยู่นะฮะก็เลี่ยงไม่พ้นหรอกครับต้องเอาเรื่องคุณทักษิณมาพูดแต่วันนี้ทวนกันให้ฟังก่อนว่ามีอีกหนึ่งท่านดร.เจตโทนาวนิชนะครับหัวหมูทะลวงฟันคนสำคัญกล้าพูดในเรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดนะครับทักษิณวันนี้เย้ยฟ้าท้าดินละเมิดพระราชอำนาจขัดพระบรมราชโองการครับ